1ดีใจมากครับที่ได้รองชนะเลิศได้เข้าชิงได้เข้าชิงที่1 นี่ผมก็ดีใจมากแล้วไม่เคยคิดว่าจะได้มาแข่งแบบนี้แล้วมาได้รองแชมป์ด้วยก็ดีใจครับดีใจมากขอรอบชิงผมตื่นเต้นด้วยครับก็เขาแล้วเขาแก้ไขดีเขาแก้ไขดีจนเราต้องยอมสู้เขาไม่ได้ลูกทำเขาลูกทำหนักลูกแก้ไขเขาลูกแก้ไขดีมากผมพลาดด้วยพลาดเยอะต้องกลับไปซ้อมอีกเยอะครับปัญหาลูกชมพูลูกนั้นถ้าผมตบลงไปก็จะเป็น4-3ก็ยังมีสิทธิ์อีกเกมนึงพอดีผมก้มไปแล้วผมดึงคิวออกมาแต่ปล่อยคิวแล้วเสียงโทรศัพท์ดังออกมาผมไปเลยทีนี้มันก็กระตุกตกใจครับเหมือนก็ตกใจมันก็ต้องตามเกมก็สู้ไปได้แพ้ก็ต้องแพ้เลยครับต้องยอมรับเพราะเขาทำดีผมก็จะขอ
ฝากแสดงความยินดีกับมดลาลีด้วยครับว่าเขาแทงดีมากแทงดีจริงลูกแก้ไขเขาดีพี่โคตรแม่นจะบอกให้ฟุกวันนี้ผมชนะผมฟุกโอ้โหเขาแก้ไขดีมากเขาต้องยอมว่าให้เขาเป็นแชมป์ถูกแล้วครับขอบคุณครับก็ดีใจมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรตินะที่ได้รางวัลนี้ได้มาร่วมแข่งขันกับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะหายเหนื่อยครับกับรายการนี้เป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกในชีวิตครับที่ได้มาก็ต้องขอขอบคุณทีมงานจากราชบุรีครับอาจารย์ชัยมงคลราชพี่ต้องราชบุรีแล้วก็พี่เป็กราชบุรีที่ช่วยกันมาแข่งร่วมสนุกกันในงานนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยครับซ้อมมาก็ค่อนข้างโอเคอยู่ก่อนพูดถึงผมก็ดีใจกับน้องด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเข้ามาก็เข้ามาสนุกกันแต่พอเริ่มเข้ารอบลึกก็เริ่มมีความหวังถูกไหมมดใช่ครับทีแรกเราก็ไม่ได้หวังกันอะไรมากมายมาสนุกกันใช่ใช่ครับผมก็พยายามดูแลน้องเพราะผมเองผมประจำอยู่ที่นี่ผมพยายามดูแลน้องทุกอย่างคือมีอะไรขัดตกบกพร่องผมก็พยายามเพราะว่ารุ่นผมรุ่นอาจารย์เบิ้มเริ่มจะหมดแล้วเริ่มหมดไฟแล้วตอนนี้ก็หวังพึ่งรุ่นน้องๆแล้วเพราะว่ารุ่นผมคงไม่มีแน่ก็โอเคครับผมก็ดีใจด้วยที่วันนี้น้องทำได้ผมอาจารย์เริ่มเต็มใจแล้วก็ปากภูมิใจมากครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับครับตัวผมเองก็ดีใจฮะว่ามดนี่สิทธิ์เอกเลยซ้อมกันสองคนเนี่ยก็เขาทำได้ก่อนแข่งนี่เราวางแผนไว้แล้วแล้วก็บอกให้เล่นรหัส5รหัส5ของเราที่เรารู้กันซึ่งเขาก็ทำแล้วไม่มีนอกลู่นอกทางเลยเกมผมออกมาถึงนี้นะดังนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเก่งขนาดนี้นะครับขอบคุณครับคุยเตี๋ยต่อ